ายกรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังนะครับที่จะปรับลดราคาพลังงานก็คือดีเซลนะครับแล้วก็ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าส่วนเรื่องของก๊าซต้มเนี่ยเราพยายามที่จะยันราคาไว้ที่เดิมให้ได้ซึ่งยันได้แน่นอนที่ราคา423บาทสำหรับถัง15กิโลกรัมนะครับส่วนเรื่องของเบนซินเนี่ยก็กำลังพิจารณาเพิ่มเติมโดยอันดับแรกจะให้ความช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มที่ต้องใช้ดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ตอนนี้กำลังดูตัวเลขอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นในส่วนของเบนซินเนี่ยจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพลังงานเนี่ยไปกำกับดูแลในเรื่องของค่าการตลาดซึ่งผู้ให้บริการเชื้อเพลิงเนี่ยได้คิดค่าการตลาดเกินไปกว่าที่คณะกรรมการกำหนดนะถ้าเราควบคุมตรงนี้ลงมาได้ตามกฎหมายก็จะสามารถทำให้อย่างน้อยก็ถูกลงมาบางส่วนแล้วครับตัวค่าไฟจะเหลือ4บาท10สตางค์ใช่ไหมคะครับมีผลในเดือนกันยายนนี้เลยตั้งแต่ค่าไฟมีผลครับแล้วก็ทั้งผลที่เกี่ยวข้องวันนี้ถือว่าเป็นมติเรียบร้อยนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปดำเนินการเลยครับส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่20นะครับเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการที่จะต้องไปออกกฎหมายนะครับกฎกระทรวงที่จะปรับแก้ในเรื่องของภาษีกับภาษีตัวค่าไฟ4บาท10สตางค์นี่จะยาวนานได้แค่ไหนครับอันนี้เป็นเร่งด่วนเบื้องต้นก็จนถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ้นปีแล้วเลิกเราก็จะไปหามาตรการอื่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการเร่งด่วนทำได้ทันทีก็ทำเลยปกติเชื้อเพลิงช่วงปลายปีเนี่ยมันจะสูงขึ้นตรงนี้มองของปีหน้าช่วงปีใหม่ยังไงบ้างคะจากการประมาณการตั้งแต่ต้นปีหน้าลงไปเนี่ยความต้องการแก๊สในโลกในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจะเริ่มถูกลงแต่ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะเพิ่มสูงขึ้นงั้นตรงนี้เราก็พยายามยันมาให้เรื่องแก๊สสูงขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้แก๊สก็จะพยายามไปกำกับตรงนั้นอีกซึ่งถ้าทำตรงนั้นได้มากขึ้นไปอีกเราก็จะต่อหน้าปรับลดจาก4บาท10ตังค์ลงมาได้อีกนะครับส่วนน้ำมันดีเซลก็เช่นกันถ้าเราสามารถขยับตรงไหนได้อีกเราก็จะทำตัว30บาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่ให้เกิน30รวมมาตรการลดค่าไฟต้องให้กปปยื่นนี่ออกไปนะอะไรนะวิธีการมาตรการลดค่าไฟต้องให้กปปยื่นนี่ออกไปก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของเงินนะฮะนะครับเพื่อให้ภาระต่างๆยืดออกไปแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รับชำระหนี้นะครับรัฐบาลเองคือจะออกพันธบัตรมาชำระไม่มีตอนนี้ยังไม่มีพูดเรื่องพวกนี้เลยครับที่ประชุมดำเนินการเรื่องนี้กันไม่มีการไปต้องออกพันธบัตรอะไรเพียงแค่ขยับเวลาชำระหนี้เท่านั้นเองคือให้กกต.ไปดูแนวทางที่เราจะลดมาได้4บาท10ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ากกต.มองว่าการที่จะทำได้เร็วที่สุดก็คือการยืดหนี้อันนั้นคือสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะครับผมคิดว่าความหวังของพี่น้องประชาชนก็ต้องการได้รัฐบาลที่ทำงานเร็วไวนะครับดีกว่าว่าอย่างน้อยได้ช่วงนี้ยังดีกว่ายังไม่ได้อะไรเลยนั่งรอไปเรื่อยๆนะครับมาตรการของเราคือลงมือทำอะไรได้ทำก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ทำแล้วเลิกทำแล้วก็ต้องทำต่ออีกตัวเบนซินใช้วิธีการลดค่าการตลาดด้วยใช่ไหมไม่ได้ลดครับตอนนี้ค่าการตลาดกำหนดไว้ที่แค่2บาทแต่ในทางปฏิบัติความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยไปเก็บกันมากกว่า2บาทมันเลยทำให้ราคาเบนซินมันสูงขึ้นด้วยเพราะนั้นถ้าเราคุมค่าการตลาดอยู่ที่2บาทได้มันก็ลดโดยปริยายเบื้องต้นนะครับแต่เราไม่ได้เอาแค่นั้นนะครับเรื่องเบนซินก็ต้องไปหาสูตรหาอะไรกันต่อไปแต่ว่าถ้ามัวแต่รอเบนซินให้จบวันนี้ก็เข้าครม.ไม่ได้นั่นก็อย่างอื่นจบแล้วก็เอาอย่างอื่นก่อนนะครับตัวผู้ว่าปปคนใหม่เนี่ยเข้าครม.ได้เมื่อไหร่ครับยังไม่ทราบครับผมยังไม่ได้ทำเรื่องนั้นนะครับวันนี้เพิ่งทำงานวันแรกนะครับก็ทำเรื่องลดพลังงานก่อนครับเรื่องอื่นว่าทีหลังนะเอาเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดก่อนเรื่องการใช้ตัวเบนซินเราจะเห็นว่ามันลงได้เมื่อไหร่เราให้กล่องตัวลดตัวราคาตัวค่าการตลาดตัวเบนซินคือลงได้เมื่อไหร่ก็ต้องพยายามให้ลงเร็วที่สุดแต่เผอิญวันนี้มันไม่ทันเมื่อไม่ทันเราก็คิดว่าคุมที่ค่าการตลาดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทันแล้วก็ปล่อยตอนนี้ก็จะเอามาตรการคุมค่าการตลาดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเวิร์กเอาท์ในปัจจัยเงื่อนไขอื่นต่อแสดงว่าเป็นสิ่งถ้าเกิดไปดูแลค่าการตลาดราคาในวันไม่กี่วันก็จะลงได้ทันทีก็อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพราะว่าการกำกับดูแลตรงนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมื่อเช้าทาง
ท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วก็มอบหมายไปซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็รับแนวทางตรงนี้ไปที่จะประสานงานดำเนินการดำเนินการกับกระทรวงพลังงานต่อไปครับเรื่องของกองทุนน้ำมันที่เราเอามาลงทุนน้ำมันดีเซลอันนี้ต้องขยายที่กองมันกองทุนน้ำมันมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วในการบาลานซ์ค่าเชื้อเพลิงทั้งหลายแหล่นะมันช่วยไปถึงแก๊สด้วยไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วไม่ใช่ไปเก็บเงินด้วยเฉยตั้งครับเรื่องปรับโครงสร้างราคาโครงสร้างพลังงานเนี่ยเราจะมีตั้งคณะกรรมการหรือว่ามีอะไรมาดูแลที่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะคุยครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทำแน่นอนครับว่าเหมาะสมตรงไหนมันคงไม่ต้องปรับก็เร็วที่สุดครับวันนี้ผมเพิ่งเข้าทำงานวันแรกขอเวลาผมนิดนะครับตัวดีเซลเองเนี่ยจะมีการไปแตะเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลไหมคะก็ต้องปรับลดไงครับถึงได้บอกว่าต้องไปมีผลวันที่20ต้องไปปรับลดภาษีด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องปรับลดใช่ครับนี่เราต้องคุยกับสังกษาเนี่ยก็เรียบร้อยหมดแล้วครับวันนี้เข้าครม.หมดแล้วถึงบอกว่าเป็นวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็เห็นชอบด้วยแล้วรับหมดแล้วนะครับแล้วกระทรวงความจริงก่อนมาถึงวันนี้ผมก็ได้ประสานกับกระทรวงการคลังมาตลอดนะครับวันนี้กระทรวงการคลังก็นำเสนอในส่วนของกระทรวงการคลังเข้าครม.พร้อมกันเลยนะครับไม่ใช่ว่ากระทรวงพลังงานเสนอเดี๋ยวรอให้กระทรวงการคลังไว้พิจารณาก่อนไม่ใช่ครับเราไม่ได้ทำงานกันแบบนั้นนะครับก่อนจะถึงการประชุมวันนี้ทางกระทรวงพลังงานกับกระทรวงการคลังก็ประสานงานกันมาตลอดก็เราเห็นว่าอย่างนี้คลังว่ายังไงนะครับก็ได้ข้อยุติแล้ววันนี้ก็เข้าครม.พร้อมกันเลยนะครับนโยบายมาจากกระทรวงพลังงานว่าต้องทำแบบนี้นะครับกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องรับลูกปฏิบัติต่อว่าเอาแบบนี้เหมือนกันนักเอาเข้าครม.เลยวันนี้เรียบร้อยซึ่งคณะกรรมการทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะรับไปดำเนินการตรวจสอบกฎกระทรวงตัวนี้ที่ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยให้เร็วที่สุดไม่น่าเกินวันสองวันก็จะประกาศใช้ซึ่งทั้งหมดมั่นใจว่าภายในวันที่20เนี่ยก็เข้าสู่ราคาใหม่ได้ครับในตัวสัมปทานมิตรนี่ลดกี่บาทครับสัมปทานมิตรลดไปเฉลี่ยประมาณเฉลี่ยนะประมาณ2.50 2.50 ครับทีนี้วันนี้เป็นวันที่มีครม.ประชุมวันแรกนายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรไหมครับคือถ้าไม่ได้กำชับเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตอนเช้าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศและประชาชนในหลายเรื่องเช่นเรื่องของการเคร่งครัดในเรื่องของการให้ดูแลประชาชนอย่าให้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นการเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในการดำรงชีวิตออกกฎเกณฑ์กติกาจนทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยให้ไปปรับเปลี่ยนให้หมดนะครับเพื่อผ่อนคลายเรื่องที่ไม่จำเป็นกับประชาชนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องกำกับดูแลขออนุญาตไปหมดทุกเรื่องเสร็จแล้วก็เป็นต้นเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบนั้นอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์กติกาของทุกกรมทุกกระทรวงเนี่ยให้ไปปรับอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอันที่สองก็คือเรื่องที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการนะครับซึ่งจะท่านก็มอบแนวทางว่าเป็นไปได้ไหมให้จ่ายเงินเดือน2รอบนะครับเพื่อที่จะเขาจะได้มีเงินหมุนเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องรอ30วันผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีทั้งหมดก็ประมาณ 13-14 เรื่องนะครับเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวน้องๆก็ลองไปดูในแถลงข่าวของสำนักนายกนะครับนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปนี้เรายังเดินหน้าต่อเดินหน้าครับเรื่องนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเปิดเสรีอย่างที่คนเข้าใจอย่างนั้นนะครับคือวันนี้คนที่ไม่เข้าใจแนวทางเขาบอกกฎหมายเขาเสรีอยู่แล้วกฎหมายน่ะเสรีในแง่ที่ว่าใครอยากเข้าก็ไปยื่นขออนุญาตแต่กฎเกณฑ์กติกาออกจนอนุญาตลำบากเหลือเกินนี่อันที่หนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่าทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่ได้คิดจะค้าน้ำมันนะผมยกตัวอย่างว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าขนส่งถ้าหากว่าทางสมาคมหรือเขารวมตัวเป็นสหกรณ์แล้วเขาสามารถไปหาซื้อน้ำมันดีเซลที่ถูกเอามาใช้กันเองเขาลดต้นทุนเราในฐานะประชาชนก็ได้อานิสงส์ว่าต้นทุนเขาถูกลงแล้วทำไมต้องห้ามเขาล่ะครับควรจะมีหลักเกณฑ์อนุญาตให้เกิดความคล่องตัวอันนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนท่านนายกพูดใช่ไหมครับมันไม่มีเหตุผลถ้าหากว่าเราจะเสรีก็คือไม่ได้ต้องห้ามว่าต้องเอามาเพื่อจำหน่ายมันไม่ใช่เรื่องพลังงานของชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องค้าขายอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องปัจจัย4ไปแล้ววันนี้เป็นความจำเป็นของชีวิตเพราะถ้าหากว่าผมยกตัวอย่างสหกรณ์แท็กซี่เขาเกิดรวมตัวกันไปหาน้ำมันราคาถูกเขาได้ของเขาไม่ได้เอามาจำหน่ายเขาไม่ใช้กันเองเขาไม่ต้องมาสิ้นเปลืองเงินในราคาแพงก็ห้ามเขาทำไมครับเป็นการล้อนโยบายด้านพลังงานสีเขียวตรงนี้ขับเคลื่อนยังไงยังเดินหน้าอยู่ครับ
ครับแล้วก็อะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าไปตรงนั้นเรื่องพลังงานสะอาดนะเพราะว่าเราอยู่มันเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะแนวโน้มของโลกเขาเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วนะทุกอย่างแล้วมันก็มันเกี่ยวกับเรื่องมันโยงไปเรื่องอื่นๆด้วยถ้าเราไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมครับสินค้าไม่ผลิตจากตรงนี้ต่อไปก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าเร่งด่วนอยู่แล้วครับครับท่านครับพูดถึงนโยบายวันนี้ท่านสอนไปกับผู้ชาครับท่านสั่งการยังไงบ้างครับก็นโยบายของรัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการเจรจานะครับวันนี้ได้สั่งทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารของกระทรวงพลังงานเดินหน้าหรือยังครับผมคุยกันแล้วว่าต้องเดินหน้านะครับอยู่แล้วผมคุยกับท่านกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับก็แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็อยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินหน้า